สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คธนาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการจ่ายเงินจาก Power House ในครั้งที่5นี้นะครับเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมแล้วหรือยังนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำการถอนเงินที่ได้นี่กันนะครับแล้วมาดูกันว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเห็นกันแล้วนะครับว่าการถอนเงินของผมในครั้งที่5นี้นะครับผมได้รับเงินจาก Power House นี้เท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมได้รับเงินจาก Power House นี้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัว Power House แบบฟรีนี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งใน Power House แบบฟรีนี้นะครับผมก็ได้รับการจ่ายเงินมาก่อนแล้วนะครับก็คือจำนวนเงินเนี่ยอยู่ที่$70กับอีก92 เซนต์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจำนวนเงินนะครับที่เขาได้ทำการจ่ายให้กับผมก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำการจ่ายให้กับผมนะครับก็คือสถานะก่อนหน้านี้มันยังเป็นโนอยู่นะครับเพราะว่าเขารอจ่ายพร้อมกับตัว Power House แบบ VIP ที่ผมทำอยู่นี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะรอจ่ายพร้อมกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยมาจ่ายรอบเดียวกันก็คือรอบที่5นี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในตัวแบบ VIP นี้นะครับผมได้รับเงินไปเท่าไหร่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะครับคลิกที่ Billing ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นรายการล่าสุดตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือรายการที่ Power House นะครับได้ทำการจ่ายเงินมาให้กับผมครั้งที่5นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้ามาดูสักนิดหนึ่งนะฮะนี่เลยนะครับนี่นะครับก็คือจำนวนเงินที่ผมได้รับจาก Power House แบบ VIP นี้นั่นเองนะครับก็เป็นจำนวนเงินอยู่ที่$354กับอีก75 เซนต์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามารวมกันดูนะครับว่าใน Power House แบบ VIP นี้นะครับถ้าเกิดว่ารวมกับแบบฟรีนี้นะครับมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับนี่เลยนะฮะก็สำหรับในแบบฟรีนี้นะครับผมได้รับไป$79กับ92 เซนต์นะครับในครั้งที่5นี้นะฮะแล้วก็ในแบบ VIP นะครับผมได้รับไปอีก$354กับอีก75 เซนต์นะครับก็รวมแล้วเป็นเงินอยู่ที่$434กับอีก67 เซนต์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมกันเลยนะครับว่าการจ่ายเงินครั้งที่5ของ Power House นี้นะครับเข้าบัญชี PayPal ของผมแล้วหรือยังนะครับแล้วจำนวนเงินเนี่ยมันตรงตามนี้หรือเปล่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆลองดูที่รายการแรกตรงนี้เลยนะครับ Power House Affiliate นะครับได้รับการจ่ายเงินมาจำนวน$415กับอีก24 เซนต์นะครับอันนี้คือเงินที่ได้รับหลังจากที่หักค่าธรรมเนียมของทาง PayPal เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ได้รับเงินมาวันที่11 ตุลาคมนะครับก็คือวันพฤหัสที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับว่าจำนวนเงินเต็มๆนะครับที่ทาง Power House นี้จ่ายให้กับผมเนี่ยมันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับคลิกเข้าไปดูเลยนะฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้ได้ทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับจำนวนเงินเต็มๆเลยนะครับที่ทาง Power House ได้ทำการจ่ายให้กับผมนะครับก็เป็นจำนวนเงินอยู่ที่$434กับอีก67 เซนต์นั่นเองนะครับก็สังเกตดูตรงนี้นะครับเป็นยอดเงินเดียวกันเลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะ$434กับ67 เซนต์นะครับตรงนี้ก็$434กับอีก67 เซนต์เหมือนกันเลยนะครับซึ่งหลังจากหักค่าธรรมเนียม$19กว่าๆนะครับก็เหลืออยู่ที่$415กับ24 เซนต์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปถอนเงินกันดูนะครับว่าจำนวนเงิน$415นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคลิกที่เมนูถอนเงินตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยได้เข้ามาที่หน้าถอนเงินกันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการถอนเงินจำนวนทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือ$415กับอีก24 เซนต์นั่นเองนะครับก็ถอนหมดเลยนะครับซึ่งการถอนเงินออกจาก PayPal นี้นะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากดถอนเงินไปปุ๊บนะครับเราเนี่ยจะยังไม่ได้รับเงินจาก PayPal ทันทีนะครับเราเนี่ยต้องรอภายใน 5-7 วันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทาง PayPal เขากำลังติดต่อทางธนาคารอยู่นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าธนาคารนะครับจะทำเรื่องได้เร็วแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเขาดำเนินเรื่องได้เร็วนะครับเราก็ได้รับเงินภายใน5วันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการล่าช้าหน่อยนะครับก็ไม่เกิน7 วันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับได้รับเงินแน่ๆนะครับปกติแล้วเนี่ยก็ภายใน 5-7 วันเนี่ยได้รับเงินแน่ๆนะครับก็กดดำเนินการต่อเลยนะครับ
โอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับหลังจากกดดําเนินการต่อมาแล้วนะครับทาง PayPal ก็ได้ทําการแปลงค่าเงินให้กับผมเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เนี่ย415ดอลลาร์กับอีก24เซ็นต์นะครับมันแปลงเป็นเงินไทยได้ที่ 13,217 บาทกับอีก3สตางค์นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจาก Powerhouse ในครั้งที่5นี้นั่นเองนะครับ 13,000 บาทนะครับปัดเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอกดถอนเงินเลยแล้วกันนะครับคลิกไปเลยนะฮะปึ๊บโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูที่กระเป๋าสตางค์กันสักนิดหนึ่งนะครับคลิกไปที่กระเป๋าสตางค์นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้เข้ามาที่กระเป๋าสตางค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะฮะตอนนี้นะครับยอดเงินในบัญชี PayPal ของผมนะครับก็เป็น0ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็คือกำลังรอถอนเงินจากทาง PayPal อยู่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้เลยนะครับว่า Powerhouse นี้ได้เงินจริง 100% นะครับย้ำว่าได้เงินจริง 100% นะครับครั้งนี้คือการถอนเงินจาก Powerhouse ครั้งที่5แล้วนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับถ้าเกิดว่านับจำนวนเงินรวมๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รับเงินจาก Powerhouseเนี่ยก็ประมาณนี่นะครับ 18,098 ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่ราวๆคูณกับ32แล้วกันนะครับดีลีทตรงนี้ออกนะฮะ 1,898 ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะครับคูณกับ32นะครับนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมได้รับจาก Powerhouse มาตอนนี้นะครับรวมๆก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้านับเวลานะครับมันเป็นเวลาอยู่ที่ราวๆ1 2 3 4 5นะครับก็คือ1เดือนกับอีก1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับผมก็ทำเงินรวมจาก Powerhouse นี้ไปได้ 60,000 บาทหรือว่า 1,800 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราขยันเราตั้งใจจริงๆนะครับรายได้แบบที่ผมทำได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเราไม่ขยันเราไม่ลงมือทำอะไรเลยนะครับมันก็เหมือนกับเรามีร้านนะครับแต่ว่าเราไม่ตั้งใจที่จะดูแลร้านเราไม่ปัดกวาดเช็ดถูมันเลยเราไม่หมั่นโปรโมทไม่หมั่นโฆษณาร้านของเราเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยร้านเราก็จะเจ๊งนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะขาดทุนไปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่ขยันไม่ตั้งใจจริงๆนะครับโอกาสจาก Powerhouse นะครับหรือว่าโอกาสจากที่อื่นๆนะครับมันก็ไม่มีความหมายเหมือนกันนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการจ่ายเงินจาก Powerhouse ครั้งที่5นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ